ลังจากที่กลับมาจากบ้านเขาได้ประมาณ 2-3 วันนะคะก็เขาก็เลยขอทักมายืมเงินหลังจากนั้นนะคะก็มีแชทเข้ามาใน Facebook มาบอกว่าคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่หรือเปล่าตอนแรกก็ไม่อยากคุยกับเขาอะค่ะไม่อยากคุยกับคนเนี้ยแต่ทีนี้เขาก็พยายามทักเรามาตลอดเขาก็บอกว่าถ้าเราอะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเรื่องการเงินและการงานอะคุณควรที่จะเลิกคุยกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาก็โดนมาเหมือนกันบทเรียนรัก108คำถามหัวใจสายนี้คุณทับทิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีว่าอยากจะปรึกษานะคะว่าแค่สงสัยอยู่2-3 เรื่องค่ะเรื่องที่แบบคบกับแฟนคนนี้อยู่อะค่ะจ้ะได้เลยเจอกันที่ไหนคะเนี่ยเจอกันยังไงเจอกันในแอปหาคู่ค่ะค่ะก็คุยกันมาเรื่อยๆพอประมาณได้ประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดเจอกันก็นัดเจอเขาที่บ้านบ้านใครบ้านเขานัดเจอกันที่บ้านเขาเลยโอเคค่ะแอบมีความอันตรายนะทัพทีมยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เลยไปนัดเจอบ้านเขาเนี่ยจ้ะค่ะก็พอไปนัดเจอบ้านเขาแล้วก็ยอมรับเลยว่าวันนั้นก็มีอะไรกับเขาด้วยหลังจากที่กลับมาจากบ้านเขาได้ประมาณ 2-3 วันนะคะก็เขาก็เลยขอทักมายืมเงินฮะเขาทักมายืมเงินทักมายืมเงินเลยค่ะมีปัญหาเรื่องเงินละตอนนี้แล้วไงคะก็เลยให้เขาไปด้วยความที่เชื่อใจอะไรก็ไม่รู้เป็นเงินก้อนใหญ่ไหมคะลูกเงินก้อนใหญ่ไหมไม่ค่ะเป็นหลักพันค่ะหลักพันอืมโอเคมีปัญหาเรื่องเงินโอนเลยจ้ะโอนก็โอนให้เขาไปพอโอนเข้าไปเสร็จปุ๊บอีก2-3 วันถัดมาก็ขอเพิ่มอีกพอเสร็จแล้วเราก็คุยกันมาเรื่อยๆคุยกันทุกวันคอหาการโทรหาการไลน์หาการตลอดแล้วก็เลยตกลงกันว่าจะชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะใครออกตังค่ะข่าวก่อนน่าจะไปได้ประมาณ2วันเขาบอกว่าทริปนี้ขอให้เราเป็นคนออกก่อนนะพี่ไอ้ถามคำถามเนี้ยเพราะพี่ดูทรงพอจะออกคือน้องไปอยู่กับเขาไปมีอะไรกับเขาปั๊บ2วันปั๊บเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินอีก2วันต่อมาเขาถามเรื่องเงินอีกแล้วพอนัดไปเที่ยวปั๊บหนึ่งไม่มีทางหรอกค่ะที่เขาจะเอาเงินของเขามาออกใช่ป่ะก็แปลว่าทัพทีมจะต้องออกก่อนนะซึ่งทัพทีมก็โอเคเขาพูดว่าที่เขาไม่มีเงินเพราะว่าเขาเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายให้กับช่างเพราะว่าเขามีรับงานเขาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งด้วยและทีนี้เขาก็รับงานนอกด้วยเขารับงานนอกมาปุ๊บเขาก็เลยต้องเอาเงินไปจ่ายค่าช่างก่อนแล้วถึงสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะได้ประมาณว่าแบบพองานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้เขาไม่ควรชวนเราไปเที่ยวในจังหวะที่ยังไม่มีตังค์เนาะอ๋อไอชวนไปเที่ยวคือเป็นคนชวนเขาเองก็ทุกอย่างรับเรื่องหมดก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ปกติแต่ที่สังเกตได้คือเขาเป็นคนติดโทรศัพท์มากๆขนาดโทรศัพท์เขาเวลาของนอนเขายังเอาไว้ใต้หมอนเขาเลยแล้วก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์เลยคือเหมือนติดเสียงไปเลยอันนี้ไม่รู้จะคิดมากไปเองหรือเปล่าค่ะและทีนี้พอกลับมาจากทริปนั้นประมาณ3วันประมาณอาทิตย์นึงหรือยังไงได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีแชทเข้ามาใน Facebook มาบอกว่าคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่หรือเปล่าตอนแรกก็ไม่อยากคุยกับเขาอะค่ะไม่อยากคุยกับคนเนี้ยแต่ทีนี้เขาก็พยายามทักเรามาตลอดเขาก็บอกว่าถ้าเราอะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเรื่องการเงินและการงานอะคุณควรที่จะหยุดเลิกคุณควรที่จะเลิกคุยกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาก็โดนมาเหมือนกันแต่เขาก็เตือนเราประมาณว่าถ้าไม่เลิกอะเราอะจะมีปัญหาเรื่องการเงินและการงานในอนาคตค่ะค่ะแล้วไงคะทับทีมทำไงต่อก็วันนั้นก็ความที่เราคบกับไปแล้วเนาะเป็นแฟนกันไปแล้วก็เลยแคปหน้าแคปอันนั้นนะคะไปให้เขาดูค่ะเขาก็พูดว่าเขาก็ตอบกันมาว่าใครอ่ะไม่รู้จักอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อย่างว่าเนาะใครจะยอมรับตรงนั้นค่ะแล้วทีนี้พอมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เซนผู้หญิงอะเนาะมันก็ต้องมีอ่ะพอดีว่าไปเจอเฟซบุ๊กอยู่เฟซนึงพอเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเฟซบุ๊กผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะโพสสาธารณะหมดเลย okay. แล้วก็ไปเจอเมื่อประมาณปีที่แล้วมีรูปคู่กับแฟนเราผู้หญิงคนนี้แต่ทีนี้ที่สงสัยก็คือว่าเวลาเขาโพสอะไรก็แล้วแต่เขาจะโพสผู้ชายอะค่ะคนที่เป็นพ่อของลูกค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ปิดเขาจะปิดบางใบหน้าผู้ชายคนนั้นไว้ตลอดเลยเขาจะไม่เปิดเผยอะค่ะหนึ่งตอนที่ทัพทีมก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าต่อให้เขาปิดบังหน้าตายังก็ตามแต่หนูจำได้ว่าผู้ชายคนนั้นคือแฟนหนูหรือเปล่าใช่ป่ะหนูเห็นชัดๆว่าเป็นแฟนหนูใช่ไหมคือเห็นแบบมือเห็นแบบอะไรเงี้ยมันน่าจะใช่อ่ะใช่ๆและหนูไปสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดหน้าราคาอย่างเงี้ยหรอหนูจะไปสงสัยทำไมอะคะหนูก็แค่เห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งที่น่าจะใช่แฟนหนูไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นอันนี้สำคัญกว่าปะ
เอาจริงๆภายใน2เดือนก็ไม่ได้ผูกพันถึงขนาดนั้นนะคะแต่แค่ว่าถ้าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วอะพร้อมจะถอยเลยแต่อยากฟังจากปากเขาจริงๆอะค่ะพี่เข้าใจป่ะนั่นไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่พูดความจริงล่ะคะหนูเมื่อกี้ทับทีมเป็นคนบอกเองนะว่าแหมพี่ใครจะพูดความจริงล่ะไม่ใช่อะไรหรอกทับทีมที่พี่อ้อยถามหรือพี่ชอดถามเนี่ยเพราะอยากให้หนูทบทวนตัวเองจริงๆว่าหรือจริงๆตอนเนี้ยหนูกำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าไม่มีอะไรหลอกแล้วบังเอิญหนูหลอกไม่ไหวเพราะบังเอิญว่าทำไมหลักฐานมันเยอะจังวะซึ่งไม่แน่นะถ้าพี่จะละครต่อไปนะไม่แน่ค่ะผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนนอกเหนือจากทัพทีมก็ได้อาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะทัพทีมและไม่รู้ว่าเหตุผลที่เปิดเต็มๆไม่ได้เพราะเขาเองก็เป็นคนที่มาที่หลังคนที่เป็นตัวจริงอีกหรือเปล่าและในความน่าสงสัยใดๆอันนี้พี่ละครเองค่ะในความน่าสงสัยใดๆความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแป๊บหนึ่งแล้วยืมเงินมันแอบรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงนะจริงนะทัพทีมอย่างที่เหตุผลที่หนูว่ามาเขาเป็นสถาปนิกกับพี่บังเอิญเขาต้องไปจ่ายเงินแค่นี้เอาพี่กล้าพูดละกันว่าถ้าผู้ชายดีๆอะไม่ว่าเขามีปัญหาอะไรอะเขาจะไม่กล้ายืมเงินผู้หญิงที่เพิ่งเป็นแฟนกันมาไม่กี่วันหรอกก็เราอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าเป็นในกรณีที่เขาอะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่ยังต้องรับผิดชอบลูกเขาอยู่อย่างเงี้ยหนูควรไปต่อไหมทัพทีมคนนี้เป็นแฟนคนแรกปะแฟนคนแรกของทัพทีมปะคะไม่ใช่ค่ะแล้วคนที่ผ่านมาหนูใช้วิธีการดูยังไงคะคือไม่เคยคบกับใครผ่านคุยทางนี้ค่ะคือก็คือแบบเจอกันเลยแล้วก็เป็นคบกันนี่แหละแฟนกันเนี่ยนี่แหละพอหนูเจอกันผ่านแอปหาคู่ปั๊บมันเหมือนกับมีโลกอีกโลกนึงที่มันดูมืดๆไปหมดปะหรือเปล่าเอ๊ะเรื่องจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่ก็ยังคงยืนยันค่ะวิธีการปกติคือใช้เวลาเพียงแต่แค่ว่าตอนนี้ก่อนที่หนูจะใช้เวลาเพื่อการดูใจคนๆนี้หนูโดดลงไปในความสัมพันธ์เต็มตัวมากเสียเงินไม่แน่นะเผื่อเสียตัวด้วยเสียเงินด้วยเสียตัวด้วยและยังเสียความรู้สึกอีกเพราะว่ามีแต่คนที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเต็มไปหมดคือในความรักใดๆก็ตามที่มันไม่เกี่ยวกับว่าเราเจอกันผ่านทางไหนนะคะบางคนเดินชนกันบางคนทำงานที่เดียวกันหรือบางคนเจอกันในแอปหาคู่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเจอกันด้วยรูปแบบไหนแต่มันอยู่ที่ว่าแล้วเราใช้เวลาในการดูใจหรือว่าดูกันด้วยความจริงใจขนาดไหนในโลกแห่งความเป็นจริงมันอยู่ที่ตัวทัพทีมเองอะค่ะว่าเมื่อสัญญาณอันตรายดังหนูเลือกจะเชื่อไหมถ้าหนูยังอยากจะเดินต่อก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่เดินต่อต้องรับผิดชอบสิ่งที่เลือกเหมือนกันนะคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาหลอกละอยู่ที่เราเต็มใจให้หลอกละไอ้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะทัพทีมจ๋าจริงๆแล้วเวลาไม่ต้องรีบหรอกอย่าโดดในความโดดเข้าไปในความสัมพันธ์เร็วนักเพราะแอปหาคู่มีทุกแบบสำคัญสุดคือสิ่งที่เขาสื่อสารออกมานั้นมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday บทเรียนรัก108คำถามหัวใจ